ขนเขาดูแววตาเขาดูก้นเขาว่ามีจุดติดหรือเปล่าดูหน้าอกเขาแหลมไหมอันนี้ถือว่าเป็นลูกนกที่มีคุณภาพจริงแล้วก็สมบูรณ์จริงนะครับความที่ป้อนมาเยอะแล้วผมเราจะรู้แทบไม่ต้องชั่งน้ำหนักแล้วเรารู้อยู่แล้วแหละเอามือจับไอ้กระเพาะพักเขาก็จับตาดูหลักตาจับดูก็รู้แล้วอ่ะถูกปะประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้45วันเราก็เริ่มขายละใช่ครับผมใช่ไหมครับใช่ครับถึงโคต้าของเราแล้วอย่างเช่น2ครั้งเราไม่ได้เนี่ยเราก็เปลี่ยนตัวผู้ครับแล้วก็ตัวผู้นั้นน่ะก็ไปบินกงบินเขาอาจจะอายุยังไม่ถึงยังไม่ได้เชื้อเขายังไม่มายังไม่มีความอยากเราตอบไปง่ายๆกลายเป็นเรากวนตีนอ่ะพี่ตอนนี้อยู่กับลูกบ้อนตระกูลคอนัวของคุณเฮานะครับคุณเฮาแนะนำหน่อยว่าตัวไหนเป็นตัวทีเด็ดตัวนี้ครับผมอยู่ในมือผมนี่ครับบูพายแอปเปิลฟอลโล่บูพายแอปเปิลฟอลโล่ตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียครับเนี่ยอันนี้ยังไม่รู้เพศเลยครับผมอันนี้กำลังส่งเลือดไปแล้วแต่ว่ารอผลน่าจะเป็นวันนี้ครับครับถ้าตัวผู้ราคาเท่าไหร่คุณเฮาตัวผู้แสนห้าครับผมตัวเมียแสนหนึ่งตัวผู้ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ5ปีใช่ครับผมจะได้เพราะว่าชั้นแรกจะได้ตัวเมียก่อนโอเคแล้วตัวนี้ล่ะครับคุณเฮาตัวนี้เป็นชินนามอนฟอลโล่ครับผมดูนะครับสีแบบสีสวยมากนะครับดูน้ำคงน้ำขนแบบคือเราดูรู้อะว่าการที่คุณจะซื้อลูกนกการที่คุณจะซื้อนกเนี่ยครับคุณต้องดูน้ำขนเขาดูแววตาเขาดูก้นเขาว่ามีอึติดหรือเปล่าดูหน้าอกเขาแหลมไหมอันนี้ถือว่าเป็นลูกนกที่มีคุณภาพจริงแล้วก็สมบูรณ์จริงนะครับดูสีสันสดใสนะครับการเข้าหาคนการกลัวคนอย่างเงี้ยไม่มีเลยนะครับถือว่าเป็นนกลูกนกสายพันธุ์ที่ดีมากๆปกติ wow. คุณเฮาจะเอาลูกป้อนออกมาจากรังประมาณอายุ10กว่าวันแล้วเราก็มาป้อนเองถูกครับผมนะฮะคุณเฮาป้อนด้วยอาหารอะไรครับจริงๆก็ป้อนทุกยี่ห้อถ้ามันไม่ขาดตลาดนะครับคือผมจะบอกนี้เลยครับลูกค้าจะกลัวมากจะเปลี่ยนอาหารลูกป้อนได้ไหมนกท้องเสียไหมอันเนี้ยอ่ะประสบการณ์จริงคุณเฮาตอบหน่อยว่าสมมติว่าผมจากแคที่มาเป็นนูทีเบิร์ดเลยตัดปึ๊บเลยเงี้ยมีเทคนิคอะไรแล้วทำได้ไหมในตระกูลคอนนัวเป็นไงครับจริงๆทำได้เลยครับผมไม่มีปัญหาเปลี่ยน 100% เลยเปลี่ยน 100% เลยโอเคฮะไม่มีปัญหาไม่ทำให้เกิดการย่อยผิดปกติเลยถูกป่ะฮะถูกครับผมเทคนิคการป้อนของคุณเฮาบอกนะครับว่าวิธีการป้อนยังไงต้องชั่งน้ำหนักไหมกี่เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวหรือว่าอะไรยังไงตรงเนี้ยสำหรับเทคนิคคุณเฮาประสบการณ์คุณเฮาเป็นไงบ้างครับผมว่าการป้อนลูกนกเลยเนี่ยไอ้เรื่องน้ำหนักตัวหรืออะไรนี่เป็นเทคนิคแล้วแต่บ้านนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออุณหภูมิครับผมก็ 38-39 องศาประมาณนี้ครับแต่ถ้ามันเย็นกว่านี้สมมติว่ามันเย็นเลย 36-35 อะไรเงี้ยยังพออนุโลมครับยังพออนุโลมห้ามร้อนไปเด็ดขาดพอร้อนไปก็คอเบิร์นใช่หนักหน่วงส่วนมาก 95% จะตาย 95% จะตายตายครับผมถึงค่อยเย็บมาแล้วก็ตามเพราะว่าจะกินได้น้อยแล้วก็บางคนเจ้าของใช่ไม่มีโอกาสไม่มีเวลาจริงที่จะแบบ3-4ทุกชั่วโมงตายแล้วคุณเฮาตอนป้อนเนี่ยป้อนแบบกระเพาะมันตรงๆก็พอหรือว่าอะไรยังไงใช่ครับผมคือด้วยความที่ป้อนมาเยอะแล้วผมเราจะรู้แทบไม่ต้องชั่งน้ำหนักเรารู้อยู่แล้วแหละเอามือจับไอ้กระเพาะพักเขาก็จับดูหลักตาจับดูก็รู้แล้วอ่ะถูกปะประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้คือจากประสบการณ์เนี่ยมันจะบอกอะไรได้หลายอย่างแต่ถ้าสำหรับมือใหม่คุณก็ควรชั่งน้ำหนักแล้วก็ป้อนนกประมาณสัก 10% ของน้ำหนักตัวประมาณนี้แล้วก็ต้องดูครับว่าในมื้อต่อไปเนี่ยเขาย่อยหมดหรือเปล่าคอนนัวเนี่ยมันย่อยสมมติว่าป้อนเนี่ยมื้อนี้กับมื้อต่อไปเนี่ยย่อยหมดเกลี้ยงเลยไหมน้องเกลี้ยงครับผมเกลี้ยงเลยไม่มีเหลือเลยถูกไหมฮะเราจะปล่อยให้เขาเกลี้ยงค่อยปล่อยถ้าไม่เกี้ยงถ้าเลยเวลาแล้วคุณเฮาแก้ไขในขั้นตอนเบื้องต้นยังไงตรงนี้ป้อนน้ำอุ่นครับผมป้อนน้ำอุ่นสักเล็กน้อยสัก3-5 ซีซีเข้าไปช่วยเขาครับแล้วก็นวดกระเพาะหน่อยครับแล้วก็ปล่อยไปดูอีกมือหนึ่งว่าดีขึ้นไหมส่วนใหญ่จะดีขึ้นอันนี้เทคนิคคุณเฮาเลยนะครับว่าสมมติว่านกคุณย่อยไม่หมดพอย่อยไม่หมดเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็ต้องดูละว่าจะทำไงคุณเฮาแนะนำครับวิธีการป้อนน้ำอุ่นเข้าไปน้ำอุ่นก็ประมาณสัก38-39องศาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดูมื้อต่อไปว่าย่อยหมดไหมแต่ส่วนมากสัก 90-95% ก็หมดแหละใช่ครับแต่ถ้าไม่หมดนะคุณเฮาทำยังไงต่อพบแพทย์นะครับอย่ารักษาเองแนะนำนะครับให้พบแพทย์ปรึกษาแพทย์นะครับอย่าคิดว่าเรารู้มากหรือว่าไปถามคนนู้นอาการของนกแต่ละตัวไม่เหมือนกันการติดเชื้อของแต่ละตัวไม่เหมือนกันแนะนำให้พบแพทย์นะครับในหน้าหนาวเนี่ยเราก็มีควบคุมเรื่องอุณหภูมินิดนึงเพราะว่าช่วงที่เรานอนช่วง3:00 น้ำค้างอย่างผมบ้านผมเนี่ยมันก็อยู่ในป่าในเขาเย็นนะช่วง3:00เนี่ย2-3:00 น้ำค้างลงจะเย็นมากเราก็ควรจะมีเหมือนตู้อนุบาลหรือว่าเปิดไฟกบเขาหน่อยแล้วก็มีเทอร์โมมิเตอร์สักอันนึงครับไว้ดูว่าครับอุณหภูมิ
พอเหมาะไหมแล้วนกของคุณเฮาข้างนอกเนี่ยพอเจออากาศเย็นๆลมแรงๆเนี่ยมีปัญหาเลยไหมครับคุณไม่มีครับผมไม่มีเนาะถ้าตายตายตั้งแต่ป่าเมซอนแล้วครับ อันนี้แหละครับเป็นลูกป้อนของคุณเฮาและวิธีเทคนิคในการเลี้ยงลูกป้อนให้ประสบความสำเร็จนะครับอายุเท่านี้คุณเฮาประมาณ45วันเราก็เริ่มขายละใช่ครับผมใช่ไหมครับใช่ครับส่วนมากลูกค้าต้องการนกอายุประมาณเท่าไหร่ถ้าคนที่ไปปล่อยบินเนี่ยพวกนี้ชอบเล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้เพราะว่าอะไรนะผมคิดว่าแบบพอนกมือตาแตกขึ้นมาเห็นพ่อมันครั้งแรกเลยเราเป็นพ่อเลยลูกนกร้องเลยจะเชื่องเชื่องมากจะเชื่องแต่จริงๆสำหรับผมว่าไซส์นี้เอาไปป้อนได้ก็แบบมีความสัมพันธ์ที่ดีกับมันก็เชื่องเหมือนกันนะสำหรับผมตราบใดที่เราเป็นไซส์ที่เรายังป้อนอยู่นกยังต้องกินอาหารจากเราเขาก็ยังจะเชื่องอยู่ตราบนั้นก็เรียกเราว่าพ่อเหมือนกันถูกต้องครับผมนะฮะนี่แหละครับเป็นเทคนิคและวิธีการป้อนนกของคุณเฮานะครับยังไงฝากเอาไปวิเคราะห์ข้อมูลนะครับใครจะรับลูกนกมาป้อนใครจะอนุบาลลูกนกยังไงตรงนี้เป็นเทคนิคดีๆนะครับจากประสบการณ์จริงของคุณเฮาเลยขอคัดรายการสักนิดนะครับผมจะมาแนะนำหนังสือเล่มนี้นะครับ Pizza Culture ของโทนี่ซิลวาครับผมได้ลิขสิทธิ์จากโทนี่ซิลวามาแปลเป็นภาษาไทยแต่เพียงผู้เดียวเล่มนี้จะประกอบด้วยวิธีการฟักไข่การคำนวณน้ำหนักไข่วิธีการอนุบาลลูกนกตั้งแต่แรกเกิดยันนกโตพร้อมทำพันธุ์อาหารที่ควรจะให้ในแต่ละสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นกระตั้วคอนนัวโนรีมาคออีเล็กซัสแอฟริกันเกและอเมซอนทุกอย่างที่คุณอยากรู้อยู่ในหนังสือเล่มนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นขนาดกรงที่ควรจะทำขนาดรังที่ควรจะใช้วิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆที่คุณจะเจอกับนกแก้วปากขอพร้อมด้วยเรื่องสำคัญเรื่องโรคครับที่คุณจะต้องรู้ผมบอกเลยครับว่าหนังสือเล่มนี้ตอบโจทย์สำหรับคนรักนกที่คุณจะต้องมีไว้ครับ Pizza Cultureเดี๋ยวมาเรียนรู้เทคนิคดีๆกันครับว่าถ้านกไข่ไม่มีเชื้อจะทำยังไงจะจัดการยังไงคุณเฮาถ้าสมมติว่านกของคุณเฮาเนี่ยมันได้อายุละไข่ไม่มีเชื้อคุณเฮาทำยังไงมีเทคนิคยังไงคือเราต้องแยกปัญหาออกมาก่อนคือไข่ไม่มีเชื้อแปลว่าตัวเมียมีไข่ตัวเมียเนี่ยผ่านแล้วปัญหาอยู่ที่ตัวผู้ตัวผู้ไม่มีเชื้อมันมีปัญหาอยู่สองอย่างคือตัวผู้ไม่มีเชื้อกับตัวผู้เนี่ยข่มตัวเมียไม่ได้แล้วตัวเมียไม่ได้ให้ผสมก็เลยไข่ลบออกมาถ้าไข่ไม่มีเชื้อในข้อแรกเราจะให้โอกาสเขาอีก1ครั้ง1ครั้งแค่นั้นเอง1หรือ2ครั้งแล้วแต่ความใจดีของเราถึงโควต้าของเราแล้วอย่างเช่น2ครั้งเราไม่ได้เนี่ยเราก็เปลี่ยนตัวผู้ครับแล้วก็ตัวผู้นั้นน่ะก็ไปบินกงบินเขาอาจจะอายุยังไม่ถึงยังไม่ได้เชื้อเขายังไม่มายังไม่มีความอยากหรือว่าเขาอาจจะร่างกายเขายังไม่พร้อมนะไม่ค่อยพร้อมครับผมก็ไปพักผ่อนก่อน1ปีไปเติบโตก่อน1ปีในกงบินให้บินในกรงบินก่อนใช่ครับผมก็ไม่ได้แปลว่าตัวนั้นน่ะไม่ต้องขายออกหรือว่าต้องโยนทิ้งเหมือนหรือว่าอะไรไงให้โอกาสเขาอีกทีนึงถูกครับผมถูกป่ะฮะบางทีเขาไม่ชอบกันก็ได้เขาอาจจะเป็นเพื่อนร่วมกรงเฉยๆไม่ได้มีอะไรกันแต่ตัวเมียเขาพร้อมจะไข่แล้วก็ต้องไข่ออกมาสองคอกแล้วเนี่ยไม่มีเชื้อก็เปลี่ยนตัวผู้ซะถูกไหมฮะเอาไปบินในกรงบินใช่ครับผมเราต้องให้วิตามินอะไรมันปกติไหมฮะแล้วก็เลี้ยงเขาปกตินะครับไม่ต้องให้อะไรหรอกครับว่าถึงเวลาเขาเจริญวัยเขาได้แล้วจริงๆเขาได้ไล่ปั้มตัวอื่นด้วยซ้ำไล่ปั้มตัวผู้ตัวอื่นด้วยซ้ำเพราะว่าได้แล้วต้องผสมแล้วแล้วเคยมีประสบการณ์ไหมคุณเฮาที่ว่าแบบเฮ้ยคู่นี้สมมติว่าชีกเนี่ยปีนึงต้องได้ละสองปียังไม่ได้เลย มีครับผมทำยังไงเปลี่ยนคู่ครับผมเปลี่ยนคู่เปลี่ยนคู่คือตัวเมียไม่ไข่สมมติตัวเมียไม่ไข่ครับผมมีครับผมมีคือเขาอยู่ด้วยกันได้เขาเป็นเพื่อนกันแต่เขาไม่ได้มีอะไรกันไม่ปี้กันว่างั้นเขาไม่ชอบกันถูกต้องครับโอเคพอเปลี่ยนคู่ปุ๊บไข่ตะบี้ตะบันอย่างนี้ก็มีถูกต้องครับผมนี่เป็นเหตุผลนึงครับว่าทำไมการที่เราจะเลี้ยงนกให้ประสบความสำเร็จเนี่ยเราต้องดูปัจจัยหลายๆอย่างไม่ใช่โทษแต่ตัวผู้เราก็จะบอกว่าตัวเมียดีคือผมว่ามันเป็นอยู่ที่ว่าเราสังเกตหรือเปล่าแล้วก็วิเคราะห์เขาแบบไหนแล้วก็มีแนวทางในการปฏิบัติต่อเขาหรือวางแผนเขายังไงเนาะคุณเฮาใช่ครับผมถูกต้องครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้ประสบการณ์ใช่ครับผมเป็นเรื่องที่ต้องใช้ประสบการณ์แต่ถ้าไม่รู้อันนี้อินบ็อกซ์มาถามคุณเฮาได้นะครับว่า
เฮ้ยพี่อย่างเงี้ยทํายังไงคุณเท้าพอให้คําปรึกษากับเพื่อนๆได้เนาะถ้ามันมีอินบ็อกซ์แต่มันคงเต็มไปแล้วครับผมทุกวันนี้มีคนอินบ็อกซ์เข้ามาเยอะมากใช่ครับผมมีเยอะมากเลยครับแต่บอกอย่างนึงนะว่าบางทีการที่คนเลี้ยงนกเนี่ยคุณจะถามอะไรเค้าคุณต้องใช้วิจารณญาณในการคิดนิดนึงก่อนที่จะถามคําถามบางคําถามอ่ะครับมันคิดทีเดียวก็ได้อ่ะมันไม่จําเป็นต้องถามเสมอไปผมว่านะคิดนิดนึงแล้วก็ถามเขาบางทีมันเป็นบางปัญหามันเป็นเส้นผมบางภูเขาอะพี่อย่างที่เราคุยกัน มันง่ายอะมันแต่แบบเนาะมันง่ายอะมันคือ มันง่าย มันง่ายอะเราตอบไปง่ายๆกลายเป็นเรากวนตีนอะพี่ เออเข้าใจผมเข้าใจนะอันนี้ครับก็จะเป็นเทคนิคดีๆในการที่คุณเฮาให้การแนะนำว่าทำไมการที่ไม่มีเชื้อทำยังไงคุณต้องสลับอะไรยังไงบ้างตรงนี้ต้องดูความพร้อมของนกด้วยไม่ใช่ว่าการที่เขาไข่ไม่มีเชื้อก็ไม่ให้โอกาสเขาเลยนะครับ